ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยได้ชื่อว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เมื่อป่าไม้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมสัตว์ป่าค่อยๆลดจำนวนลงจนบางชนิดสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและมีหลายชนิดที่ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรละมั่งและกระสู้ที่ปรากฏบนเหรียญกระสาบที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเมื่อพุทธศักราช2517ในการนั้นจัดทำเป็นเหรียญทองคำและเหรียญเงินรวม3แบบด้านหน้าของทุกเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุยสำหรับเหรียญทองคำราคา 5,000 บาทด้านหลังเป็นรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกในวงนกนางแอ่นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อตามพระนามาภิไธยเหรียญเงินมี2ชนิดคือชนิดราคา100บาทด้านหลังเป็นรูปละมั่งที่เคยมีชุกชุมทั่วไปในประเทศไทยจนเมื่อถูกล่ามากขึ้นทำให้ละมั่งในธรรมชาติลดน้อยลงจนเกือบสูญพันธุ์และชนิดราคา50บาทด้านหลังเป็นรูปกระสู้แรด2หนอชนิดหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในเขตพม่าไทยมาเลเซียและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียแต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าอันเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศไทยการเสด็จเยือนอาณานิคมของอังกฤษและฮอลันดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ต้นรัชกาลส่งผลต่อการริเริ่มพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาสยามให้ทัดเทียมอารยประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประการซึ่งรวมถึงการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นมาดูแลการจัดเก็บภาษีและผลประโยชน์อื่นๆและเป็นยุคแรกเริ่มให้กรมพระคลังมหาสมบัติทำหน้าที่บริหารการเงินการคลังลักษณะเดียวกับกระทรวงจึงถือเอาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2418ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมพระคลังมหาสมบัติเป็นวันสถาปนากระทรวงการคลังเช่นกันวาระที่กระทรวงการคลังครบ100ปีในปีพุทธศักราช2518ได้จัดสร้างเหรียญกระสาบเงินราคา100บาทด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยและมีเครื่องหมายจักรีบรมราชวงศ์แฝดไขว้อยู่ริมขอบด้านบนด้านหลังเป็นรูปหอรัษฎากรพิพัฒน์จวบจนถึงปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังของแผ่นดินตลอดจนควบคุมดูแลระบบงานด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมั่นคง